นี่คุณลุงถิ่นนะครับคุณลุงถิ่นนี่ปลูกระยะสั้นไรครับมะพร้าวที่ปลูกในสวน4 คูณ 4 เมตรนะครับเพื่อเดินพันธุ์หยังมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมน้ำหอมพันเตี๋ยบ่ใบเตยใบเตยของน้ำหอมใบเตยนะครับเอามาจากสายพันธุ์มันครับหลานกันหน้าแล้วเสียกับแล้วตุ่นกับหอมแล้วตุ่นกับพ่อให้หอมดอกโอ้โหโอ้หลานกันหน้าซื้อมาซื้อมาจากพันธุ์ร้านเกษตรในอุดมพรนะครับเออโอ้เขาพอไหวบ่ต้นละจักบาทต้นนั้นปลูก150ต้นละต้นละ150ป๋าจักปีที่แล้วครับ4ปีที่แล้วต้นใหญ่โอ้ต้นน้อยๆที่มาปลูกมันเป็นในดินโอ้เป็นในดินป้านั้นก็ยังใหญ่ได้อยู่เนาะเออ3ปีกูกลัวก็ได้จิบโอ้เขาบ่ฮู้คือกันเขาก็ว่าบ่ได้กินง่ายหรอกมันใหญ่อย่าปลูกจนสิตายก่อนเขาก็เหลือเชื่อเหลือเชื่อครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสวนมะพร้าวไปไปครับมะพร้าวหอมใบเตยมะพร้าวหอมใบเตยสวัสดีครับนิคมออนทัวร์นะครับวันนี้พามาดูสวนมะพร้าวนะครับคุณยายพามาดูสวนมะพร้าวนะครับเป็นสวนผสมนะครับปลูกมะม่วงด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่บ้านขมิ้นตำบลแขมอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับมาดูสวนมะพร้าวกันนะครับเนื้อที่กี่ไร่นะครับปลูกกี่ปีแหมสิ่งแห้งบิดบิดอีกน้อยนึงโอ้สวนผสมเพิ่นไปตะอยู่คักเลยนี่นะครับสวนโอ้ใหญ่ตัวนี้โอ้เพิ่นเซ็ดบักหน้าเอาน้ำตัวนี้บักหน้ามันต้นแก่ใต้แล้วล่ะครับถือว่าแต่ปีที่แล้วผมผ่านมาคือยังเห็นโลนติ่มจดว่าเออโลนที่เขาบ่ซื้อโอ้ครับนี่มีต้นหอมทองนะครับต้นนี้หอมทองนะครับโอ้เพิ่นขายเพิ่นขายไปแล้วเนาะมันจังบ่ดกเนาะขายมีลูกค้าประจำมาเอาละครับนี่นี่จักต้นครับนี่หูป่ะ300โอ้300กว่าต้นวันนี้ครับระยะห่าง4คูณ4นะครับนี่ตอนนี้อายุ5ปีนะครับอายุ5ปีโอ้นี่ครับอายุ5ปีนี่นะครับอันนี้หอมเตยนี่แหละที่ซื้อพันมา150นะครับต้นละ150โอ้ลงทุนหลายอยู่ตัวนี้เป้าตอนนี้มันถือลงเนาะพันนะแต่นี้มันไม่เหลือจะกินอันนี้มีสักอันเอาโอ้นะครับคุณยายให้ดูนะครับคุณยายเดินไม่ค่อยไหวนะครับเดี๋ยวผมขอถ่ายให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับ4คูณ4เมตรนะครับระยะห่างสวนนี้อยู่ที่บ้านขมิ้นตำบลแขมอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับเรามาชมสวนนี่ล่วงนะครับเขาจะมีพ่อค้ามารับซื้อประจำนะครับขายไปแล้วนะครับเขาก็จะรู้ว่าอายุเวลาเท่าไหร่จะมาสอยเอานะครับนี่ขายส่งไปเลยนะครับนี่ทางนี้ก็มีบ่อเลี้ยงปลานะครับโอ้มีกระท่อมริมน้ำนะครับมีกระท่อมริมน้ำนะครับโอ้เอาต้นไหนว่าต้นไหนที่กินลองเฉาะได้เฉาะได้ป่ะเดี๋ยวจะลองให้ดูอันนี้โอ้สวนเพิ่นงามนี่แซงนี่เฟื่องนี่พี่ว่าพี่นี่ป่ะครับนี่แล้วครับหอมเตยนะครับจักไรครับนี่สองไร่กว่าทางนี้เป็นทางสลบออกมาจากหมู่บ้านติดบ้านเลยนะครับนี่เอาต้นนั้นมะพร้าวยังครับเนี่ยไหนแล้วท่านเทิงหัวใหญ่มะพร้าวต้นมะพร้าวมาจากภูเก็ตมะพร้าวมะพร้าวแดงๆป่ะเออมะพร้าวไทยมะพร้าวโซ่พุ่นนะโอ้แดงๆเอานี่นะครับปลูกแต่มะพร้าวเล่นล้วนๆเลยครับนี่ครับมีสวนมีบ้านริมน้ำด้วยนะครับนี่โอ้บรรยากาศดีมากเลยมีบ่อนะครับนี่ก็สวนมะพร้าวนะครับ2ไร่กว่าขายได้เป็นพันนะครับต่อครั้งนะครับหลายพันนะครับเพราะว่าเขามาเอาประจำนะครับมะนาวอันนี้ก็มะนาวโอ้ยลงเลื่อนเพื่อเฮ็ดไปเบิดเลยตัวนี้ทั้งหัวที่อะไรบ่ต้นมันแก่ได้เหลืองๆนั่นนี่ขายนี่ที่พ่อดีเออนั่นเท่านั้นล่ะวันนี้เขามาซื้อนี่พ่อค้าทั้งไหนครับยายมานี่ถวดโอ้เขาเอาซื้อส่งตลาดเลยเขาซื้อไปอันนี้ขายอยู่พ่อสีเขาก็บ่ฮู้โอ้แต่ว่ามันนี่ขายส่งเขาหน่วยเท่าไหร่ครับขายหน่วย8บาทโอ้ส่ง8บาทโอ้สุดยอดเลยแต่มีลูกค้าประจํามาแล้วเนาะเขาหัวมีแรงรับซื้อแล้วเขาบ่ต้องไปอีหยังเลยฐานังเอาเงินอย่างเดียวเลยโอ้มะพร้าวกะทิเขาก็ให้หน่วย8บาทบ่มะพร้าวกะทิก็มีบ่อยู่นี่มะพร้าวเขาเอิ้นมะพร้าวแกงเท่านั้นโอ้มะพร้าวครับมันก็มีหลายสายพันธุ์ที่ตัวปลูกไว้นี่นี่ดิต้นสูงๆนี่บ่มะพร้าวกะทิเพิ่นว่ามะพร้าวแกงค
ครับต้นนี้เขาน้ำหอมแต่โบราณได้นี่หอมแห้งได้นี่โอ้จะเอาได้นี่มันอยู่สูงโอ้อยู่สูงครับป้าบ่ได้หรอกครับหอมต้นนี้ 4 ต้นนี่หอมนี่นี่อายุ5ปีนะครับแต่ว่าขายแต่ปี3ปี3ปีโอ้ประมาณ3ปีกันเมืองต้นมีน้ำก็เอาได้ล่ะนะครับโอ้คือจังใหญ่เร็วแต่งงเลยผมดินดินคือจังดีครับแท้นี่นะครับสวนผสมนะครับสำเร็จนะครับปีนี้ปีที่5นะครับที่ปลูกนี่ปักเขียบคือจะเท่าไปออกบ่มีหอดปักเขียบบ่ปักเขียบหลายตัวบ่เดี๋ยวเบิ่งไปอู้2ลายกัวนี่นะครับการทำเกษตรที่อยู่คนแก่ก็ทำได้นะครับระยะเวลาตอนที่แก่อย่างเงี้ยก็มานั่งรับเงินนะครับหมายความว่าทำแล้วได้ผลผลิตสำเร็จนะครับสำเร็จสำเร็จนะครับ69ปีนะครับกับการทำเกษตรนะครับที่ที่สำเร็จแล้วแล้วก็นั่งบริหารอย่างเดียวให้คนที่เข้ามารับซื้อนะครับนี่น้อยหนานะครับนี่อู้เป็นแถวเลยปลูกแซมในต้นมะพร้าวแบบนี้นะครับนี่เทคนิคการปลูกของคุณยายนะครับนี่อู้นี่นะครับปลูกแซมตามร่องมะพร้าวนี่นะครับนี่น้อยหนากำลังออกลูกนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนนะครับโอ้น่าจะประมาณ2งานนะครับเฉพาะน้อยหนาที่ประมาณ2งานแซมตรงนี้นะครับแซมต้นมะพร้าวนะครับโอ้ถือว่าไม่ธรรมดามีมะนาวด้วยนะครับมะนาวนี่ใช้ปลอกซีเมนต์นะครับมาเป็นต้นปลูกใส่ปลอกซีเมนต์นะครับมะนาวโอ้ยังเยอะอยู่นี่เยอะอยู่นี่ครับโอ้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับคุณยายเดินไม่ได้นะครับใช้รถไฟฟ้ามานะครับโอ้ดีมากๆเลยนะครับสวนนี้ที่บ้านขมิ้นนะครับตำบลแขมอุทุมพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนี่ขนุนก็มีนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่โอ้มันเปียกปอมหมดแล้วได้เลี้ยงป้าป่ะครับเลี้ยงโอ้ป้าหยังป้านิ่นครับอืมครับมันนี่ปลูกนี่ปลูกลงซื้อบ่ได้ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเลยบ่บอกว่าเปล่านี่บ่ได้ใส่ฝุ่นหือเอาเพื่องปลูกโอ้เพื่องปลูกก็ซื้อก็ได้เป็นแบบนี้ขึ้นมาเลยเออโอ้ผมยอมรับบ่ดินดีแฮะเป็นฝุกจังได๋บ่นี่ดินมันเป็นดินภูเขาไผบ่ฮะว่าดินสาโอ้บ่ได้ปลูกทุเรียนบ่ทุเรียนซื้อมาต้น500ตาย3ต้นไปบ่รอดตายหมดโอ้นี่มะพร้าวเหลือบ่แรงดอกเหลือแต่เปลือกมันบ่โซ่ผ้าโซ่โอ้มะพร้าวโชว์นี่เป็นมะพร้าวโชว์เอามาพันมาจากภูเก็ตฮะเออมะพร้าวไฟอ๋อมะพร้าวไฟนะครับนี่มะพร้าวไฟโอ้เคยดูนะครับเอาเพื่อนก็เก็บลูกที่มันแห้งนะครับมันร่วงลูกเอาแห้งเขาเบ้าบ่พวกมาสื่อเอาแต่เอาไปกินให้ไหวตัวไปเฮ็ดให้แม่ตัวเฮ็ดโอ้อันนี้คุณยายให้นะครับสุดยอดอันนี้ก็มีปลาโอ้หล่นลงในน้ำนี่คุณยายให้มาดูมะพร้าวสวนมะพร้าว2ไร่กว่านะครับยอดนั้นอีมักที่ถุนละไปแซ่มึงนี่หยังมะพร้าวมันหอมนี่ติโอ้โหนี่ต้นนี้เป็นใหญ่เลยต้นนี้งามแฮงงามๆเนาะต้นเดียวนี่เฮาขายได้600เนาะโอ้ยต้นเดียวได้600ว่าซั่นดกแฮงเนาะดกอีหลีเลยต้นนี้โอ้สุดยอดสุดยอดนะครับนี่คุณยายขายได้เงินต้นเดียว600ภายในวันเดียวนะครับแค่ต้นเดียวนะใครมีบุญเขาจะเอาใส่ไปกองบุญนะคุณยายก็ขายได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเฉาะมากินนะครับอ่ะเพื่อนพอแล้วล่ะท่านพระแท้เลยเอาหีบได้ป่ะเออเอาละครับคุณยายบอกให้เอาอย่างนี้เลยโอ้จะแกนแล้วก่อนเด้อเออก็หมูละลองเลยเอาอยากต้นเลยครับขอเบิ่งมันนี่หาเบิ่งมันนี่นี่หอมเตยนะครับนี่หอมเตยมันสิเตยมันสิหอมบ่ผู้ต้นโอ้แก่เหรอได้ใหญ่แก่บ่เอาลงเบิ่งแสงแล้วบัดนี้แก่ช้างมันแก่ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราลองชิมดูกระโปดําเหรอหาต้นใหม่โอ้ยแก่จะกระโปดําแต่ก็ได้อยู่ไปเฮ็ดแกงก็ได้ครับบ่ยากไปหาหมูต้นใหม่เฮ็ดขนมก็ได้ครับโอ้แก่เติบอยู่ขนาดน้อยๆนึงแก่จ้ะว่ะลองชิมดูครับกินน้ำโอ้น้ำหอมน้ำหอมได้ใหญ่น้ำมันหอมแต่ว่ามันก็ลดความหวานอยู่ความแก่หาไปใหม่อีกหาไปใหม่อีกหาไปต้น
ตัวนี้ก็เตี้ยเตี้ยอ้าวตัวนี้มะพร้าวเยอะมากเลยนะครับนี่ถ้าขายลูกละ8บาทแล้วนี้เอาคลิปนี้ก็สืบเนื่องมาเรามาซื้อผ้าไหมเนาะสีผ้าไหมกับคุณใหญ่นะเงินมาจ่ายค่าผ้าไหมให้แม่หมอนนะก็เลยเดี๋ยวมาถ่ายคลิปเลยมาพำเพิงสวนเราต่อเลยนะครับเลยมาดูสวนคุณยายต่อเลยนะสืบเนื่องนะครับที่บ้านขมิ้นมีดอยู่นี่หัวมันลำพญานอนแห้งหัวบ่ออ่อนหรอกยายเพื่อสิบ่ออ่อนหรอกเพื่อสิอ่อนแห้งป่ะแบบว่าสีมันสีอ่อนอยู่จะได้ไหมนะครับนี่ก็ลองบิดมาก่อนน่าจะได้อยู่นะโอ้โอ้ได้ครับได้ป่ะได้เลยนี่โอ้แต่อ่อนอยู่อ่อนอยู่อ่อนอยู่ไม่มีเนื้อเนื้อบ่หลายหวานดอกมันจะเร็วอยู่ยังไม่ได้ตัวยังไม่ได้พี่อ่ะไปอีกรอบต้นต้นสุดๆนั่นเองต้นสุดท้ายนะเพิ่นยายบอกสุดๆก็เอาสุดๆเหมือนกันวันนี้คุณยายก็พามาชมสวนแต่ว่าเดินไม่ได้เนาะแต่ก็อยากให้เห็นว่าปลูกแบบนี้ได้นะครับได้ครั้งหนึ่งก็หลายพันนะครับนั่งเอาเงินรถแต่ละรถที่เขามาซื้อเนี่ยได้หลายพันนะครับก็อยากให้คนที่อยากปลูกเนาะได้เห็นแต่ว่ามันได้ผลผลิตนะครับปลูกในสวนในบ้านเนี่ยนะครับลองดูลูกนี้โอ้ได้แล้วพอดีเลยลุ้นจนพอดีครับผมแล้วก็จะให้เฟื่องชิมนะครับเพราะว่าผมชิมที่มันไม่แก่มา2ลูกแล้วของอร่อยก็ให้เฟื่องแล้วกันนะครับเนื้ออ่อนลองดูหอมเตยหอมจากต้นเลยอร่อยอร่อยเลยโอเคครับได้ผลนะครับลูกนี้กำลังกินเลยอ่ะกินกำลังกินเลยแก่พอดีเนื้อพอดีเนื้อกำลังกินน้ำอร่อยนะครับเอาลองดูครับมะพร้าวไฟกดๆนะเอาลองดูมะพร้าวไฟคือบ่น้ำมันหวานดีทดสอบยังไม่เคยกินมันเนื้อมันขาวอยู่บ่เนื้อก็ขาวโอ้แต่ว่าสีข้างแดงคือมันมาถึงสวนมะพร้าวแสดงก้องกระถินเห็นอยู่ครับแต่ว่าพูดแสดงว่าหลายพันธุ์อยู่นี่หลายสายพันธุ์อยู่ปลูกไว้มาจากภูเก็ตโอ้ตัวนี้พันธุ์ภูเก็ตเนาะเบิ่งเบิ่งผู้แก่แล้วแก่คักนั่นแก่คักยาวเอาตะหุ่นเอาตัวใดแสงไม้เบิ่งไปเบิ่งอีกเลยมันแก่ไว้นะเบิ่งแก่ไว้เนาะหน่วยย้ำแหนมเองผู้ก็สิแก่เพิ่นละใหญ่ไม่ต้องแสงไว้เทิงนี่เพิ่นนี่แสงตัวเทิงนั่นแสงบนมันก็เก็บขาดไปหมดเลยทุกคนทั้งสารเลยบ่มันแมนหมดแล้วมันสิแก่มันก็สิเสียของเลยบ่ไม่เสียดอกแก่ต้องไปขูดในตะลุ่มมาสวนมะพร้าวนะครับแกบนนอกนี่เนาะแสงบนมันก็จะออกทีหลังไงอึบต้องลองดูปลาซาแสงเลยแกต้องบอกแกหรอกคือได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้ปลาที่น้ำมันสิติดใจได้น้ำมันบ่เมื่อไหร่จะไปแม่ตอนนี้ครับติดใจเนาะมันคิดถึงกันดีแต่เนาะโอ้ตัวนี้คือสีขื่ออยู่โอ้มะพร้าวไฟน้ำมันหอมน้ำมันสีหวานแห้งป่ะน้ำมันหวานโอ้พอดีเลยพอดีนี่เนี่ยพอดีกินเบิ้งก่อนเธอกินเบิ้งโอ้เนื้อหวานแห้งมันสิหวานๆแบบมันเป็นเนื้อหวานน้ำหวานน้ำหวานพูดผิดครับผู้น้ำหวานแต่มันบ่หอมเลยบ่แต่มันหวานครับวันนี้ก็พามาชมสวนมะพร้าวเนาะของคุณยายวง
บ้านขมิ้นตำบลแขมอุทพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษได้เราได้มาดูผ้าไหมแล้วก็ได้ต่อมาดูจัดสวนของคุณยายนะครับก็ทุกอย่างก็คือเป็นเงินหมดเลยเป็นเงินหมดเลยทั้งน้อยนาทั้งมะพร้าวทั้งมะนาวนะครับก็มีคนที่มารับซื้อประจำที่2ไร่แล้วก็ทั้งมีบ่อปลาแล้วก็มีโรงเรือนนะครับสุดยอดนะครับแค่นี้ก็ถือว่าตอนนี้คุณยายก็บริหารให้มันอะไรนะรับเงินอย่างเดียวที่เขามาซื้อมาซื้อถึงสวนนั่งดูนั่งรับนะครับต้นเดียวกี่พันเมื่อกี้600บาทเนี่ยถ้าเกิดหลายต้นต้องบอกว่าช่วงนี้มันยังไม่ดกมันเพราะว่ามันแล้งมากปีนี้อากาศมันร้อนมากแต่ปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยได้เยอะเลยนะครับรายได้ก็เข้ากระเป๋าทุกวันได้เงินกับข้าวนะครับสำหรับสวนผสมแห่งนี้ที่บ้านขมิ้นนะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ